ูใครนะพ่อทำอะไรหนูพ่อทำอะไรหนูหรือเปล่าเฮ้ยไปไหนกูบอกว่าไปโรงพยาบาลไงคุณทำไมคุณเข้าแจ้งว่าคุณเป็นอะไรอีกคุณถามว่ามันเสพไหมเสพครับน้องเป็นยังไงลูกพี่ครูภัยนะพ่อทำอะไรหนูพ่อทำอะไรหนูหรือเปล่าแล้วหนูร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมพี่น้ำมันนี่เขานี่มาพี่เร็วตายายมาลูกมาพี่เลยลูกไปแล้วลูกออกไปหาตุ๊กตาไปหายายบ้านยายอยู่ตรงไหนนี่พี่ก่อนนี่ทั้งหลังมันนี่มันออกพ่อทำอะไรนี่ไม่ต้องหลบไม่ได้ทำแล้วก็บุญบายไหมพี่ใช่ไหมหนูกลัวใช่ไหมเราไปด้วยกันนะไอ้ตู้เนี่ยเมื่อกี้ไม่ต้องแดงไม่ต้องแดงไม่ได้ไปหรอกเฮ้ยไปไหนกูบอกว่าไปโรงพยาบาลไงให้ใส่เสื้อผ้าเป็นหนาวชุดเนี่ยมันได้ไม่เป็นไรคู่ไหนเลือกเลยเรายังไม่ถึงทำลายร่างกายใครแต่ว่าเราต้องทำแล้ววันก่อนมันก็ไล่ฟันไล่ไล่ยายมันน่ะผมทำไมคือเขาแจ้งว่าผมเป็นอะไรอีกกูถามว่ามึงเสพไหมเสพครับลูกไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวพี่น้องมาดูแลคือเราได้ยินเสียงโวยวายตั้งแต่อยู่บ้านผู้ใหญ่แล้วซึ่งเคสเนี้ยตั้งแต่ตอนกลางวันน่ะคือเรารับแจ้งว่าได้ทำร้ายคนชรานะครับแล้วเราก็แล้วเรารับแจ้งว่าในบ้านหลังเนี้ยมีเด็ก5ขวบอยู่ด้วยเราจึงเกรงว่าชายคุ้มคลั่งคนเนี้ยจะทำร้ายเด็กเราก็เลยเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กแล้วตอนช่วงกลางวันที่รับแจ้งเป็นยังไงตอนนั้นได้เข้าไปช่วยเหลืออะไรยังไงยังไม่ได้เข้าไปครับเพราะว่าเราต้องรองานจากฝ่ายปกครองเนี่ยเป็นคนส่งเรื่องและประเมินสถานการณ์เข้ามาผ่านกลุ่มวัยเด็กครับเขาดูแลกันได้แล้วใช่ไหมครับผมครับผมกลางคืนเข้าไปก็ยังมีอาการโวยวายยังคุ้มคลั่งอยู่แล้วในบ้านมีเสียงเด็กร้องไหมครับไม่มีครับไม่มีแล้วยังไงถ้าตอนนั้นเห็นมีภาพอุ้มน้องออกมาจากบ้านคือทางทีมไปถึงเนี่ยพอไปถึงหน้าบ้านหลังคันเกิดเหตุเนี่ยบ้านหลังที่เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งก็เดินออกมาณเวลานั้นก็จะมีกำนันมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการเจรจากับคนนั้นซึ่งทางกู้ภัยเราเนี่ยก็หลบชายคนนั้นเข้าไปในบ้านเพื่อที่จะไปดูเด็กเพื่อไปช่วยเหลือเด็กก็โวยวายตลอดครับโวยวายตลอดคุ้มข้างตลอดเปิดผ้าคำแรกที่เด็กพูดออกมาก็คืออยากไปอยู่กับยายกลัวพ่อซึ่งทางกู้ภัยก็ถามว่าพ่อได้ทำร้ายไหมเขาบอกไม่ได้ทำร้ายแต่ว่าเขากลัวพ่อเขาคุ้มข้างเออาโวยวายเสียงดังเด็กเลยกลัวก็พาคุมหัวตลอดอยู่ในห้องนอนตัวสั่นร้องไห้ตลอดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ